กล้องมาดิคันนี้เราอยู่ที่กาดนั่งยองนะครับเราเปิดตลาดให้เขาใช่แล้วเพิ่งตั้งกันเลยนะครับแม่ค้าพ่อค้าตอนปกติที่นี่เขาเปิดกี่โมงครับบ่ายสองค่ะส่วนก็สี่โมงเย็นก็มีคนมาเดินแล้วค่ะอ๋อโอเคเลยหาแม่งไม่ค่อยเจอละรู้เราอยู่ตรงไหนแม่งหาไม่ค่อยเจออาจารย์ถวันแกก็จะขี้บ่นสักหน่อยนะครับเรื่องธรรมดาไว้ทองอย่างนี้เนี่ยพอแล้วมั้งเดี๋ยวไม่เต็มกินร้านนี้นะครับวันนี้โอ้น่ากินมากปกติเริ่มขายหรือยังครับเนี่ยเริ่มแล้วค่ะโอ้โหน่ากินมากเลยน่ากินมากมากป้าดาไม่ต้องแล้วจะมาถึงร้านพี่ไก่ส้มตำจันแรมนะฮะจ้ากาดนั่งยองจังหวัดตากครับผมร้านพี่ไก่แล้วจ้าอ้าวกับข้าวนะครับอะไรนะพี่กาดอะไรนะกาดนั่งยองว่างเลยค่ะโอ้ทำไมกับข้าวเยอะอย่างนี้พรก็ไม่อยู่กินด้วยกันสั่งเลยเนี่ยมือแรกใครมือสองเป็นสตรีทฟู้ดที่ดูน่ากินมากเลยครับเนี่ยไส้ย่างนะครับข้าวมือที่สองอันนี้ข้าวมือแรกเลยนะหนึ่งของพวกเราเนี่ยเรากลัวเพื่อนจะรอนานไงแซ่บขนาดเจ้าเขื่อนภูมิพลนะครับเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอำเภอสามเงาจังหวัดตากนะครับตรงบริเวณที่ผมยืนอยู่เนี้ยคือเขื่อนแม่ปิงตอนล่างนะครับก็เคกับหนึ่งเนี่ยเขาขึ้นไปดูบนสันเขื่อนภูมิพลนะครับซึ่งจะปิด6โมงเย็นแต่ว่าผมอยากเก็บภาพบรรยากาศแสงเย็นณจุดนี้ก่อนนะครับคือผมมองว่าที่เนี้ยคือสวยเพียงพอและสวยงามแล้วแล้วถ้าพรุ่งนี้เช้าเนี่ยมีเวลาพอแล้วทุกคนจะไปกันอีกก็เดี๋ยวค่อยไปกันอีกทีนะครับที่บนเขื่อนนะครับแต่ตอนนี้ผมขอเสพบรรยากาศก่อนขับรถมาทั้งวันทั้งคืนเลยจุดนี้เป็นจุดที่เยี่ยมยอดที่สุดของวันเลยครับเขื่อนภูมิพลครับผมWe'll be right back.
ยป่ะข้างบนฮะข้างบนสวยไหมพี่เขารีวิวเนี่ยต้องขออนุญาตจากหน่วยพิทักษ์ป่าอะไรวะเนี่ยตื่นมาครับเกียว3ล้อเนี่ยเนี่ยเกียว3ล้อเนี่ยนะซึ่ง เลยปากทางขึ้นดอยประมาณ2กิโลและพาหนะที่ขับเคลื่อน4ล้อเท่านั้นไม่มีความอันตรายสะดวกสบายอะไรทั้งสิ้นเลยอ้าวแล้วอย่างเงี้ยมันมีแค่2ล้อเราจะขึ้นยังไงก็2คันก็4ล้อไงใช่ไหมแสดงว่ากูไปไม่ได้แล้วกูลองล่างเอ้ยก็ไม่มี3คัน6ล้อมากกว่าไปได้โอเคประมาณนี้แค่นี้เนี่ยเขาที่เขาบอกเนี่ยคือว่าไอ้ที่เราจะไปต้องไปขอเนี่ยมันเลยทางขึ้นก่อนเราต้องเลยทางขึ้นไปก่อนไปขออีก2กิโลแล้วถึงย้อนกลับมาทางขึ้นนะสำหรับเพจนี้นะที่มันรีวิวอันต่อไปพอข้ามโอเคโอเคหูข้าวพอแล้วกับข้าวไม่มีอะไรวันนี้มีเมนูอะไรเพื่อนวันนี้นะน้ำพริกเผาขนมปังพริกเผาอะไรวะเนี่ยเยี่ยมชายไข่ต้มแล้วก็แค่นี้เนี่ยวันนี้ง่ายๆนะเสียฉายาเคคูแคมป์หมดเลยเพราะว่าหวังน้ำบนหน้าน้ำบนหน้าผมมีหุงข้าวกันดีกว่าตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะที่เราอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงเขื่อนภูมิพลเขื่อนล่างเขื่อนล่างนะครับเขื่อนน้ำปิงล่างเนาะเขื่อนภูมิพลอ่ะฮะลานกว้างห้องน้ำดีฮะสถานที่สงบสงบมากวันนี้ทั้งคืนก็มีเราอยู่3คนนะครับเหมือนอย่างเช่นเคยนะที่นี่ก่อไฟไม่ได้นะครับโอ้นี่ขนมปังมีไส้นี่มาใครที่เคยกินน้ำพริกเผาน้ำพริกผ่านบ้านผมและติดใจก็อย่าลืมนะครับคอนเซ็ปต์เดิมไปเป็นลูกสะใภ้ที่บ้านแน่นอนเรียนโปรโมทใช่ไหมพอแล้วอับลงมายังไม่มืดเลยออกแม่งสามโมงเช้าอ่ะมีปลากระป๋องนะครับแล้วก็เกี๊ยวฉ่ายนะครับเมื่อกี้ที่เพื่อนผมบอกนี่มันเข้ากันได้หมดอ่ะน้ำพริกเผาที่บ้านหอมมากน้ำพริกผัดอะไรนะน้ำพริกผัดอ่ะที่บ้านเข้ากินขนมปังก็ได้มันเข้ากันได้หมดนะครับอันนี้มันเป็นอาหารแบบฝรั่งเศสนะใช่ครัวซองน้ำพริกเผาแม่ผัดมาให้จากบ้านนะครับโอ้ดชายหนุ่มอายุ41แม่ยังผัดน้ำพริกมาให้กินตอนออกแคมป์เลยคิดดูเฮ้ยอย่าร้องดิคึบไว้อย่าร้องอย่าร้องมันถึงที่บ้านเลยอะอร่อยจริงใบไม้ตกใจเพิ่งมาเมื่อกี้หนึ่งกล้องฟิล์มนะฮะเขาตื่นแล้ว